ตามข่าววันต่อนะครับการไฟฟ้าฝ่ายลิตแห่งประเทศไทยก็เตรียมมาตรการในการรับมือแหล่งพัฒนาร่วมไทยมาเลเซียหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติเพื่อซ่อมบำรุงประจําปีนะครับในช่วงปลายเดือนนี้มั่นใจนะครับว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าพรา้อมกับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ให้ประหยัดไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ,ผนะครับได้จัดสัมมนาผู้สื่อข่าว5จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยถึงมาตรการในการรับมือกรณีแหล่งขุดเจาะก,ก๊าซธรรมชาติแหล่งพัฒนาร่วมไทยมาเลเซียหยุดซ่อมบำรุงระหว่างวันที่20ถึง31สิงหาคมเบื้องต้นได้มีการวางมาตรการเตรียมความพร้อมด้านระบบผลิตไฟฟ้าโดยโรงไฟฟ้าแต่ละชุดนะครับก็จะมีการเดินเครื่อง ด้วยน้ำมันดีเซลแทนซึ่งการไฟฟ้า,ฟาฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ทำการทดสอบระบบเรียบร้อยแล้วรวมทั้งจัดเตรียมทีมงานติดตามอย่างใกล้ชิดตลอดจนมีแผนสำรองพร้อมเข้าแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันทีสำหรับพื้นที่ภาคใต้จะได้รับผลกระทบทําให้โรงไฟฟ้าจะนะชุดที่2ต้องหยุดเดินเครื่องเพื่อและก็เหลือเพียงนะครับโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่1ขณะที่ความต้องการในการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงหยุดจ่ายกา๊าซคาดว่าจะอยู่ที่2,570เมกะวัตต์ เชื่อว่ามาตรการที่เตรียมไว้จะรองรับสถานการณ์ไว้ได้พร้อมกับมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้แต่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการช่วยกันประหยัดพลังงานช่วงเวลา18นาฬิกาถึง21นา30นาทีซึ่งมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าโดยรวม